อไปที่ผมจะให้คุณทำเรียกว่าการทำโฆษณาแบบรีมาร์เก็ตติ้งตามหลอกหลอนผมคิดว่ามันเจ๋งอะแล้วคุณสามารถทำได้ผมคิดว่าจะเหนือคู่แข่งแต่ที่เราโปรโมทโพสต์แล้วใช่ไหมโพสต์ตัวนี้จะไปแสดงในกลุ่มคนไหนกลุ่มคนที่เราเลือกผู้หญิงอายุ 20-50 ทั่วประเทศมีความสนใจอะไรนั่นคือแบบนึงคราวนี้สมมติว่าคนสนใจเขาคลิกเข้ามาที่เพจเราละเฮ้ยเราจะทำไงให้หลอกหลอนคนกลุ่มนี้แหมใช้คำนี้ไม่ดีเลยมันมีวิธีเรื่องสาววิธีก็คือต้องสร้างกลุ่มเป้าหมายที่เป็นภาษาผมเรียกรีมาร์เก็ตติ้งนะครับเดี๋ยวจะสร้างรีมาร์เก็ตติ้งกันนะครับซึ่งที่ผมสอนเนี่ยมือถือทำไม่ได้ละคุณจะเหนือเขาตรงนี้แล้วนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นแอดมินของเพจมันไม่ได้นะแต่มันให้ที่วิธีทำถ้าเราจะทำกลุ่มคนที่เคยเข้าเพจเดี๋ยวจะทำโฆษณาอะไรเรื่องอันนี้ลองดูโอเคไหมครับได้อย่างนี้ไม่เอ่ยมันมีตรงนี้เป็นวันนะฮะวันคือจะบอกว่าเราจะเก็บกลุ่มคนนี้ไว้ในลิสต์เราเท่าไหร่สูงสุดคือ365วันคือปีหนึ่งความหมายคือถ้าผมเข้าเพจพี่ครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วพี่ตั้งไว้อย่างนี้ความหมายคือพี่สามารถตามผมได้ปีหนึ่งแต่เขาบอกโอ๊ยไม่เอาอ่ะมันอาจจะนานไปคนอาจจะไม่อินกับเราเท่าไหร่ตั้ง30วันความหมายคือถ้าผมเข้าเพจพี่คุณพอถึง30วันก็จะไม่มีผมอยู่ในลิสต์ตัวนี้ละคุณจะตามเฉพาะคนใหม่ๆเท่า